ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่470ประจำวันที่10กุมภาพันธ์เมื่อก้าวไกลถูกลุมกินโต๊ะแล้วยังไงต่อจะแผ่วหรือไปต่อไม่รอแล้วกิปสันวันนี้มีเรื่องราวของหรือระเบียงมนุษยธรรมไทยพม่าจะกลายเป็นฟ้าน้ำเหลวล้มเหลวไม่เป็นท่าหรืออย่างไรเมื่อก้าวไกลถูกลุมกินโต๊ะแล้วจะไปยังไงต่อจะแผ่วหรือไปต่อไม่รอใครอีกแล้วรู้หรือไม่ว่าไฟไหม้ป่าเมืองการเกือบ 90,000 ไร่ทำไมไม่มีข่าวเรื่องนี้เลยหรือนี่แหละต้นต่อ PM 2.5 อ้าวอยู่ๆใบตองแห้งณถึกอธิกิจแสวงสุขไปสัมภาษณ์อภิสิทธิ์เวชาชีวะมาร์ค100ศพเกิดอะไรขึ้นต้องไปฟังจากณถึกข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันระเบียงมนุษยธรรมชายแดนไทยพม่าเหลวสำนักข่าวชายขอบนำเสนอเหตุเกิดจากไม่เข้าใจพื้นที่ทับซ้อนหลากหลายของกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เผยประสาน KNU ปานปีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แม่สอดระบุเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การหารือสันติภาพในพม่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่บริเวณอาคารศุลกากรแม่สอดสะพานไทยมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นายปานปรีพหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากถึงการจัดตั้งพื้นที่มนุษยธรรมชายแดนไทยเมียนมาว่าจะดำเนินการภายใน1เดือนเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศพม่าจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นจุดแรกโดยได้มีการพูดคุยหลายฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลพม่าเพราะต้องการรู้ว่าเขาคิดอย่างไรซึ่งเขาเห็นด้วยและส่งทีมมาร่วมประชุมด้วยส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆกำลังเจรจาโดยเรื่องนี้ไม่ได้เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทำตามภายใต้ฉันทามติ5ข้อของอาเซียนซึ่งสมาชิกอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวหากทุกฝ่ายมาร่วมกันจุดนี้ได้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความรุนแรงในพม่าการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพต่อไปส่วนเรื่องมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงไม่มีเรื่องการเมืองอาจทำให้หลายฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยกันเราเชื่อว่าทุกฝ่ายต้องการความสงบทางเดียวที่เราสามารถทำได้เวลานี้หันหน้ามาพูดคุยภายใต้นโยบายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนายปานปรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าได้ประสานงานกับกลุ่มที่ถูกต้องในพม่าหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นกับรัฐบาลพม่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราเริ่มต้นจากคนอื่นก็ต้องมาคุยกับรัฐบาลพม่าอยู่ดีปัญหาในพม่าเขาต้องแก้ไขด้วยตัวเขาเองเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเป้าหมายของเราคือการเข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องว่าเลือกพูดกับใครก่อนสนับสนุนใครแต่เราเลือกช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนในพม่าขณะนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นจังหวัดตากมีชายแดนติดกับเมียนมา530กิโลเมตรเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าเราสามารถดึงทุกฝ่ายเห็นด้วยคนข้างนอกก็เห็นด้วยกันหมดถ้าเห็นด้วยเราก็สามารถขยายไปยังจุดอื่นได้นายปานปีกล่าวเมื่อถามถึงการประสานงานกลุ่มต่างๆอันนี้ไม่ต้องกังวลการทำงานต้องมีจุดเริ่มต้นและพัฒนาต่อไปเราก็สามารถนำสภากาชาดไทย
ที่น่าสงสัยสภากาชาดเมียนมาเป็นกลางหรือไม่เราก็ให้หน่วยงานกลางของอาเซียนไปสังเกตการณ์นอกจากนี้ในช่วงที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนได้พบกับประธานกาชาดสากลเขาก็พร้อมเข้ามาเมื่อเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทุกฝ่ายว่าไม่มีเรื่องการเมืองแต่ช่วยประชาชนจริงๆผมก็เชื่อว่ากาชาดเมียนมามีเจตนาจะช่วยเหลือประชาชนชนกลุ่มน้อยมีหลายกลุ่มและเราเริ่มทยอยไปพูดคุยด้วยโดยตัวแทนของลาวจะนำทางในเรื่องนี้ต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรว่าความช่วยเหลือจะถึงมือประชาชนนายปารานปีกล่าวว่าเราต้องนำสิ่งของไปช่วยเหลือไปถึงประชาชน 20,000 คนก่อนและดูว่าแจกจ่ายทั่วถึงหรือไม่หากมีปัญหาก็ต้องแก้แต่วันนี้จะให้ทั่วถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะสถานการณ์ในเมียนมาวุ่นวายมากไม่มีใครยอมใครเราจึงต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนการที่ผมมาร่วมประชุมอาเซียน EU โดย EU พร้อมให้การสนับสนุน20ล้านยูโรแหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาเปิดเผยว่าการประสานงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือมนุษยธรรมครั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เปิดเผยว่าการประสานงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือครั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้ประสานไปยังกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กองพล7อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีความซับซ้อนของพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันทหารรัฐบาลทหารพม่าแทบไม่เหลืออิทธิพลอยู่ในชายแดนด้านเมืองเมียวดีดังนั้นการที่รัฐบาลไทยเจรจาและตกลงกับรัฐบาลทหารพม่าพร้อมส่งผ่านความช่วยเหลือระหว่างกาชาดไทยกาชาดพม่าทำให้หลายกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ต่างรู้สึกไม่แน่ใจพื้นที่ริมน้ำเมยฝั่งเมียวดีมีกองกำลังชาติพันธุ์ 6-7 กลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายที่จู่ๆจะส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปด้านในเราไม่แน่ใจว่าจริงๆรัฐบาลทหารพม่าจะยอมจริงหรือไม่เพราะครั้งนี้เท่ากับเป็นการเปิดทางให้อเมริกาและประเทศตะวันตกเจาะพื้นที่เข้าไปไม่รู้ว่าจีนจะคิดอย่างไรที่สำคัญพื้นที่ย่านนี้เป็นผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มต่างๆที่จีนเทามาลงทุนหากมีการเปิดพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขานี่เป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลและกล่าวต่อว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขประชาชนที่เดือดร้อน 20,000 คนที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเอาเข้าจริงๆไม่มีใครรู้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่ตำรวจพม่าประกาศว่าจะส่งตัวคนไทย90คนให้ตำรวจไทยสุดท้ายมีแต่รายชื่อไม่มีตัวคนกลายเป็นเรื่องหน้าแตกของกระทรวงต่างประเทศเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันหากรัฐบาลไทยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก็อาจจะถูกหลอกเช่นเดียวกันและการนำล่องเรื่องความช่วยเหลือมนุษยธรรมก็อาจจะล้มเหลวได้สิ่งสำคัญคือควรเข้าใจพื้นที่ก่อนเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องโอระพ่อก็ได้นะครับระมัดระวังจะโดนลูกน้องมินออนไลน์หลอกหรือเปล่างานนี้อ้าวทำไมดูเหมือนว่าก้าวไกลโดนลุมกินโต๊ะจากการร้องยุบพรรคคอลัมน์ลึกแต่ไม่รับในมติชนรายสัปดาห์ตีพิมพ์วันที่9ถึง15กุมภาไม่มีคำว่ารอดปฏิหาริย์สำหรับพรรคก้าวไกลล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาศาลแขวงปทุมวันอ่านคำพิพากษาคดีความผิดพรบชุมนุมสาธารณะและพรบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือที่เรียกกันว่าแฟดม็อบสกายวอล์ก14ธันวาคม2562ศาลชี้โดยสรุปว่าจำเลยทั้งหลายในฐานะผู้จัดการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าภายใน24ชั่วโมงไม่ดูแลการชุมนุมไม่ให้กีดขวางไม่ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สาธารณะเกิดความเดือดร้อนซึ่งตามกฎหมายพฤติกรรมดังกล่าวมีโทษทางพินัยและอาญาตามมาตรา83พิพากษาให้จำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ศาลได้คำนึงถึงสถานะทางสังคมและไม่เคยรับโทษมาก่อนจึงได้ปรานีทางกฎหมายอาญาให้รอลงอาญาไว้2ปีแต่ให้ปรับเป็นพินัยตามพรบการชุมนุมสาธารณะและพรบควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นเงิน 12,000 บาท
ตามกระบวนการจำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เอวังด้วยประการฉะนี้แลสำหรับจำเลยทั้ง8คนที่โดนเช็คบินมีทั้งขาประจำและขาจรประกอบด้วยนางณัฐฐามหันธนาภริชชีวารักษ์ธนวัฒน์วงชัยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลพันนิกาวานิชพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไพรัตน์โชติจันทร์กระจรก่อนหน้านั้นไม่กี่วันพรรคก้าวไกลโดนกระซวกไส้แตกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31มกราคมศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่าพิธาผู้ถูกร้องที่1พรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2มีพฤติกรรมในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียกร้องให้มีการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไข112ใช้เป็นนโยบายของพรรคมีลักษณะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำเลิกแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบต่อไปในอนาคตผลพวงจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยุติจบข่าวเพียงให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำยังมีจิ๊กชอต่อยอดไปถูกสถานีต่อไปเมื่อนักร้องไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตชาติปปช.นำคำวินิจฉัยมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าส.ส.ก้าวไกลจำนวน44คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112มีพฤติกรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่และจะต้องส่งเรื่องต่อศาลฎีกาตามความในมาตรา87ตามพ.ร.บ.ปปช.หรือไม่สอดรับกับอีกเครือข่ายนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นต่อศาลเลือกตั้งหรือกกต.ว่าเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92วงเล็บ2ตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งสองกรรมสองวาระที่แยกกันเดินรวมกันตีเพื่อให้พรรคด้อมส้มแตกพ่ายตายสนิทในการศึก44ส.ส.ก้าวไกลมีความผิดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคนละ10ปีและมีคำสั่งยุบพรรคดูประหนึ่งว่าแกนนำพรรคก้าวไกลทุกหมู่เราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจกับการที่ถูกลืมกินโต๊ะและถูกยื่นเรื่องทั้งยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารสักเท่าไหร่คงคิดว่าเหล็กยิ่งทุบยิ่งคมเมื่อถูกหน้ามากๆก็จะกลายเป็นดาบได้ดูหนังตัวอย่างประกอบจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารเมื่อปี2562เนื่องจากเห็นว่าการกระทำฝ่าฝืนมาตรา72พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ทั้งยุบพรรคเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคคนละ10ปีคำวินิจฉัยทำให้กรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิยอดส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจำนวน76คนคงเหลือเพียง65แล้วยังมีพึ่งแตกลังแหกด่านมะขามเตี้ยไปสังกัดพรรคอื่นอีกจำนวนหนึ่งศึกเลือกตั้งใหญ่ปี2566มีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้งจากเดิมใช้บัตรใบเดียวทั้งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งหมายมั่นจะเตะสกัดก้าวไกลเป็นการเฉพาะแต่แนวคิดของประชาชนคนรุ่นใหม่สะท้อนผ่านการเลือกตั้งว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาต้องลดบทบาทอำนาจเก่าที่ทวงสังคมไม่ให้ก้าวหน้าเป็นเวลานานตอบโจทย์กับผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลชนะที่1ชนะเลือกตั้งทั้ง2ระบบ151ที่นั่งอย่างเต็ง1ของเพื่อไทยที่ประเมินว่าจะถล่มทลายกับเข้าป้ายลำดับที่2ได้เพียง141ไม่เพียงแต่ที่อนาคตใหม่ถูกยุบมาสวมสิทธิ์ปะยี่ห้อเป็นก้าวไกลชนะเลือกตั้งเมื่อ14ปีที่แล้วประวัติศาสตร์ก็จารึกเมื่อครั้งไทยรักไทยในสมัยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคและชนะการเลือกตั้งโดนศาลรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญสมัยนั้นมีคำสั่งยุบพรรคด้วยมติ9-0
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาแล้วพรรคไทยรักไทยเล่นแท้แปรธาตุสายอาจมาใช้ชื่อพลังประชาชนตาย10เกิดแสนชนะเลือกตั้งต่อประชาธิปัตย์คู่ปรับตลอดการอีกวาระแม้การต่อมาพลังประชาชนนอมินีของไทยรักไทยจะโดนคำสั่งวินิจฉัยยุบพรรคซ้ำและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งโดนเตะรวบเมื่อวันที่2ธันวาคม2551พวกที่รอดตายก็ถ่ายโอนมารวมตัวกันที่เพื่อไทยกับชนะเลือกตั้งม้วนเดียวจบ264ที่นั่งประชาธิปัตย์ได้เพียง161เพื่อไทยทุบประวัติศาสตร์ฟอร์มรัฐบาลพรรคเดียวและตอนนี้ก้าวไกลกำลังเจริญรอยตามนี่คือเนื้อหาที่บอกว่าถูกลุมกินโต๊ะก้าวไกลลึกแต่ไม่รับงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการถอดวิญญาณย้ายร่างแค่นั้นเองแล้วต้องดูว่าพรรคก้าวไกลจะทำสถิติชนะเลือกตั้งอีกครั้งแบบถล่มทลายได้หรือไม่อย่ากระพริบตาจิสดาเผยดาวเทียมสแกนพบว่าป่าเมืองกาญจนบุรีไหม้ป่า 89,000 ไร่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา 10:49 นาทีแสดงภาพพื้นที่ป่าเผาไหม้บริเวณพื้นที่บางส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีความเสียหายแล้วกว่า 89,000 ไร่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ข้อมูลจากดาวเทียมสังเกตว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์และ8กุมภาพันธ์จากข้อมูลนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัดนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟูป้องกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนนี่นะครับไหม้ไปถึง 89,000 ไร่โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวเกือบแสนไร่โดนเผาทิ้งไปนะครับประเทศไทยเป็นแบบนี้เอ้าเศรษฐาทวีหนี้สินรู้บ้างหรือยังฮะข่าวก่อนเรื่องน้ำกระท่อมขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็ยังไม่รู้ไม่ชี้เผาๆการออกไปเล่ขายคอนโดในต่างประเทศหันมาแก้ปัญหาในประเทศไทยบ้างนะเศรษฐาทวีสินไปประเด็น PM 2.5 อาจารย์หมอมานพศิริราชพยาบาลได้โพสต์เรื่องนี้ว่าวันนี้เจอคนไข้มะเร็งปอดรายใหม่2รายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสูงอายุอีกคนหนึ่งเป็นหญิงอายุไม่ถึง30ปีทั้งคู่ไม่สูบบุหรี่ไม่มีคนในครอบครัวสูบด้วยเห็นสถานการณ์เผาป่าทั้งประเทศและ PM 2.5 ที่ลากยาว3เดือนทุกปีมองภาพเห็นอนาคต 5-10 ปีคนไข้มะเร็งปอดคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะนี้ก็หนักหนาสาหัสสากันทุกคนกำลังตายผ่อนตรงเพราะปัญหา PM 2.5 นักตึกอธิกิจโพสต์ชี้แจงประเด็นเรื่องการสัมภาษณ์อภิสิทธิ์เวชาชีวะใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขโพสต์ว่ามิตรสหายประหลาดใจสัมภาษณ์อภิสิทธิ์ควรประหลาดใจว่าอภิสิทธิ์ยอมให้ผมสัมภาษณ์ได้ยังไงตั้งประเด็นแจ้งไปก็แรงอยู่นะคิดว่าตัวเองหมดอนาคตทางการเมืองหรือยังวงเล็บคือพอมาอยู่นอกวงไม่มีทางกลับแล้วอภิสิทธิ์ก็กลายเป็นคอมเมนเตเตอร์ทางการเมืองคนหนึ่งผมน่ะทำงานสัมภาษณ์ที่ไทยโพสต์เป็น10ปีมาอยู่วอยซ์ทีแรกก็เป็นบก.อินเทลลิเจนซ์จนเป็นคนสัมภาษณ์เองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอมเมนเตเตอร์การกลับมาเป็นคนสัมภาษณ์ก็ยากเหมือนกันเพราะคนสัมภาษณ์ต้องเน้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดโดยเก็บความเห็นตัวเองหรือแสดงความเห็นตัวเองให้น้อยที่สุดแต่นี่ใครก็รู้ว่าผมมีจุดยืนอย่างไรที่ฟังอภิสิทธิ์อยากฟังอภิสิทธิ์ก็คือคิดอย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมมองเห็นอนาคตของพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างไร
รู้แต่ว่าบางช่วงก็หล่อบางช่วงแก้ต่างอดีตผมก็ดักคอขำๆแต่ไม่อยากออกมาเถียงออกนอกจอคนดูตัดสินได้เอ้ารู้สึกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นรายการพิเศษทางช่องมติชนทีวีนะครับของใบตองแห้งและแน่นอนแขกที่สัมภาษณ์คนแรกอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกมือเปื้อนเลือดฆาตกรปี53มาร์คร้อยศพคนนี้แหละครับฉายาของเขาเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราเมื่อวานศูนย์ทนายความร่วมกับกองทุนราษฎร์ประสงค์และเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนได้ทำการยื่นประกันผู้ต้องขัง15รายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวานนี้และวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์และวันที่9กุมภาพันธ์ทนายความพร้อมด้วยนายประกันของกองทุนราษฎร์ประสงค์เข้ายื่นประกันตัวผู้ต้องขังที่แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประกันตัว15รายได้แก่ธีระนัยชัยพรประวิตรมงคลกระจรศักดิ์เชนแม็กกี้ไพฑูรย์สุขสันต์ธนายุทธวีรภาพอุดมกัลยาจิรวัตรและทีปกรณ์โดยใช้เงินจากกองทุนราษฎร์ประสงค์ซึ่งเป็นเงินบริจาคของประชาชนในการวางหลักประกันต่อศาลในส่วนของวุฒิประสงค์จะยื่นประกันตัววันที่14กุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นวันเดียวกับการฟังคำพิพากษาในคดีตัวเองอานนท์นำพาแจ้งความประสงค์จะยื่นประกันตัวเองพร้อมการยื่นอุทธรณ์ในวันที่14กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันซึ่งเป็นการยื่นอุทธรณ์ในคดีที่สืบเนื่องจากการปราศัยการชุมนุม14ตุลาคม2563ส่วนผู้ต้องขังทางคดีการเมืองอื่นๆไม่ได้ยื่นขอประกันตัวเนื่องจากต้องการยุติการต่อสู้ทางคดีรอคดีสิ้นสุดได้แก่ชนะดลและสมบัติส่วนของวารุณีแจ้งความประสงค์ว่าขอดูสถานการณ์และยังไม่ขอตัดสินใจจะยื่นประกันตัวในขณะนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ความหวังในการใช้ชีวิตข้างนอกของประชาชนที่ถูกคุมขังในเรือนจำดูเหมือนลิบหลีเพียงเพราะคำสั่งประกันของศาลในลักษณะเช่นเดิมที่ว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งกลายเป็นแรงผลักดันให้หลายคนตัดสินใจยอมรับคำตัดสินโทษไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปแต่เพียงเพื่อพวกเขาได้กลับมามีอิสรภาพในชีวิตได้เร็วที่สุดอีกครั้งการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังทั้งหมดในวันนี้ด้วยหวังว่าศาลยุติธรรมจะยึดหลักมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญของระบบกฎหมายสมัยใหม่คือหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จำเลยก็ควรได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยการพิจารณาคำร้องขอประกันของผู้ต้องขังคดีทางการเมืองเหล่านี้อย่างเที่ยงธรรมและคืนสิทธิ์ประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและยังเป็นหลักประกันว่าจะได้รับการพิจารณาสิทธิ์พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคนและล่าสุดเมื่อเวลา 16:00 น.การยื่นประกันชุดใหญ่15คนนั้นศาลมีคำสั่งแล้ว5คนได้แก่แม็กกี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกคำร้องส่วนที่ศาลอาญา4จาก9คนได้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำสั่งได้แก่ทูตไพฑูรย์ตั๊กสุขสันต์บาสประวิตรอาลีฟวีรภาพขณะนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังอีก10รายในศาลต่างๆต่อไปและสำหรับการตั้งโต๊ะลงรายชื่อนิรโทษกรรมประชาชนได้ปรากฏว่าเมื่อเวลา 16:00 น.มีตำรวจเข้ามาเยี่ยมชมจุดตั้งโต๊ะมามุงดูอยู่สักพักทำให้ประชาชนรู้สึกอึดอัดพอทำให้คนทำที่ผ่านไปผ่านมาไม่กล้าเข้ามาหลังจากถ่ายรูปรายงานนายแล้วก็กลับไม่มีการห้ามทำกิจกรรมไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆนี่แสดงให้เห็นว่าแม้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแต่ก็มองการกระทำแบบนี้ของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องให้ตำรวจมาเฝ้าระวังไม่ต่างจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี112และพ.ร.บ.เครื่องใช้ขยายเสียงกรณีปราศัยม็อบ
ทูมูราผัวของเกสโสพลในวันที่5มีนาคมเวลา9นาฬิกาคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกรวม3ปี6เดือนกรณีพาดพิงถึงพระราชินีทำให้ต้องถูกคุมขังระหว่างอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2566เป็นต้นมาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันสถานการณ์อัปเดตของบุ้งทะลุวังอดอาหารน้ำประท้วงเป็นวันที่14อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นวันที่4บุ้งรู้สึกดีขึ้นกว่าวันก่อนเพราะวันนี้ได้อาบน้ำทำให้อาการรู้สึกตัวร้อนดีขึ้นและวันนี้ได้เจอหยกหลังจากรู้ว่าเมื่อวานนี้หยกไปยืนหยุดขังให้ตนเองบุ้งก็บอกว่ารู้สึกชื่นใจขณะเดียวกันก็รู้สึกโกรธมากที่รปภ.ศาลคนเดียวกันที่ใช้ติ้วตีบุ้งเป็นคนจับหยกด้วยบุ้งต้องการให้มีการปฏิรูปบุคลากรของศาลไม่อยากให้มีเหตุการณ์กดขี่ข่มเหงประชาชนอีกศาลต้องตัดสินคนอย่างเป็นธรรมเป็นอิสระถ้าทุจริตต้องมีใบสั่งต้องรับโทษสุดท้ายบุ้งเล่าว่าแพทย์เข้ามาพูดคุยอีกครั้งเพื่อขอเจาะเลือดไปตรวจแต่บุ้งก็ยังคงปฏิเสธโดยจะขอรอดูผลคำสั่งการยื่นประกันเพื่อนในโรงจำวันนี้เป็นอย่างไรแล้วจะพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารนานาสาระประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นตอนใหม่ประจำวันที่5กุมภาพันธ์วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องของแก้ไข112เท่ากับล้มล้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ขอให้ไปดูโลกทั้งใบที่กำลังหมุนไปข้างหน้าปู่แอดจนต่อพูดถึง Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ร่ำรวยขึ้นภายในช่วงข้ามคืน1ล้านล้านเมื่อหุ้น Facebook เพิ่มขึ้น 20% 1ล้านล้าน Facebook เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยหลายสิบบริษัทรวมกันแล้วเมื่อ 3-4 วันที่แล้วปู่แอดจนต่อพูดถึง25บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ใหญ่ที่สุดมูลค่ามากที่สุดในนั้น19บริษัทเป็นบริษัทอเมริกัน6บริษัทแบ่งไปประเทศละ1ซาอุดีอาระเบียเรื่องน้ำมัน1บริษัทฝรั่งเศสเรื่องแฟชั่น1บริษัทเดนมาร์กเรื่องเวชภัณฑ์1บริษัทเกาหลีใต้เรื่องเทคโนโลยี1บริษัทเนเธอร์แลนด์เรื่องเทคโนโลยีอีก1บริษัทจะเห็นว่าบริษัททั้งหมดในโลกนี้มีเพียงแค่2บริษัทที่ทำเรื่องราวของน้ำมันที่เหลือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นชิปคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆมีเรื่องของการเงินอีกเพียง2บริษัททั้งหมดเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมซึ่งหมายความว่าเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศแห่งเสรีภาพที่ทำมนุษย์จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้หากไม่มีเสรีภาพมนุษย์ไม่สามารถเปล่งศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหลายบริษัทที่อยู่ใน25บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกใหญ่ที่สุดของโลกนั้นบางบริษัทอยู่ในประเทศที่มีประชากรเพียงแค่5ล้านคนอย่างบริษัท
เวชภัณฑ์ของเดนมาร์กแต่บริษัทนี้บริษัทเดียวใหญ่กว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศนั่นหมายถึงบริษัทนี้สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศเดนมาร์กที่มีประชากรเพียง5ล้านคนนี่คือเรื่องราวที่นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าไปสู่โลกแห่งอนาคตแต่ในประเทศกรานิเซียมีเรื่องเศร้าที่เพิ่งเกิดขึ้นกรณีศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาบอกว่าการที่ใช้เสรีภาพในการพูดหรือการแก้ไขกฎหมาย112เป็นการล้มล้างการปกครองแผ่นดินนี่คือการประกาศเป็นศัตรูกับคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกล 14.4 ล้านคนของอำนาจดิบอำนาจเถื่อนของช้างกลางห้องที่กำลังบ้าคลั่งอย่างสุดชีวิตสุดขีดทีเดียวภาพที่เคยเอามาให้เห็นเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ทั้งหมดช้างกลางห้องที่ยืนทนโทษคนทั้งห้องรู้อยู่ว่ามันมีแล้วเป็นช้างที่เรียกว่าสันดานไม่ดีเพราะช้างกลางห้องที่กินทรัพยากรที่ประชาชนหามาได้แล้วยังลงมายุ่งเหยิงกับสิ่งที่ประชาชนเขาจะตัดสินจัดสรรแบ่งปันส่วนของสิ่งของและอำนาจต่างๆแต่หลายคนบอกว่าช้างกลางห้องไม่ได้อยู่ภายใต้การเมืองแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อประชาชนทั้งหมดเลือกตัวแทนไปแก้กฎแก้กติกาที่จะตกลงร่วมกันแต่ปรากฏว่าแก้ไม่ได้เพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เป็นอำนาจประชาชนเป็นอำนาจของช้างกลางห้องแบบนี้การวิพากษ์วิจารณ์ช้างกลางห้องไม่ได้นั่นแหละครับคือข้อพิสูจน์เป็นใบเสร็จชัดเจนว่าประเทศนี้เราอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไรและพยายามชักชวนให้ทุกคนกราบไหว้บูชาแบบนี้ใครที่ไม่กราบไหว้บูชาใครที่ไม่ยอมหมอบกราบก็กลายเป็นคนผิดปกติโลกหมุนไปข้างหน้าไม่หมุนถอยหลังปู่แอนจนตอขอพูดตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะทำให้เราเข้าใกล้ประชาธิปไตยเร็วขึ้นมากขึ้นเพราะเมื่อไม่สามารถเยียวยาภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ก็ต้องสรรหาระบอบใหม่สรรหาวิธีการใหม่เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยสำหรับคนที่ยังอายุน้อยและอยากมีอนาคตคงต้องพูดคุยกันให้หนักขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหนีออกจากกรอบระบอบการปกครองแบบไดโนเสาร์แบบเดิมเพราะระบอบไดโนเสาร์แบบเดิมไม่ยินยอมให้พวกเรามีชีวิตที่ดีกว่าทรัพยากรต่างๆของประเทศนี้เบื้องต้นก็คือช้างกลางห้องออกไปส่วนที่สองก็คือคนเลี้ยงช้างบริวารที่ปฏิบัติช้างทั้งหลายก็ออกไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบรรดาทาสไพ่ของบริวารที่ปฏิบัติช้างสุดท้ายจงถึงประชาชนปลายแถวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่การแบ่งสรรทรัพยากรและอำนาจต่างๆจะตกมาถึงประชาชนประเทศนี้มีคนที่มีดีมีสุขอยู่ดีมีความสุขไม่กี่หมื่นคนแล้วก็มีข้าทาสบริวารรับใช้ที่เรียกว่าข้าในจุดๆๆทั้งหลายประมาณหลักแสนคนส่วนประชาชนอีก60ล้านอยู่นอกสมการถึงวันนี้เป็นใบเสร็จเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอำนาจของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นอำนาจของประชาชนแล้วภายใต้ระบอบนี้เราไม่สามารถที่จะหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีได้คิดเพียง2 อย่าง 1ย้ายประเทศไปหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีที่อื่น 2. ค้นหาวิธีการสุมหัวรวมกันพูดคุยกันหาจุดที่เป็นจุดเริ่มต้น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดคือการเลือกสว.วาระแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นวันนี้พรรคก้าวไกลยังไม่ถูกยุบพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้ามีเวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่โจทย์ใหญ่คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนใครเป็นคนแต่งตั้งใครเป็นคนเสนอชื่อสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดิมถูกแต่งตั้งโดยคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะตอนนี้สมาชิกวุฒิสภากำลังจะหมดวาระวันที่11พฤษภานี้เป็นวันสุดท้ายของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะต้องมีการเลือกสรรใหม่ประชาชนทั้งหลายต้องไม่ปล่อยให้เข้าไปสรรหากันเองโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมการจะมีส่วนร่วมคือต้องสมัครไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อได้รับสิทธิ์ในการเป็นคนเลือกเป็นคนคัดสรรคนหนึ่งเป็นทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือกประชาชนทั้งหลายต้องร่วมใจกันสมัครหากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอายุ40ปีขึ้นไปต้องไปสมัครไปติดต่อที่กกต.จังหวัดไปถามดูล่วงหน้าว่าต้องใช้หลักฐานอะไรเตรียมตัวอย่างไรชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายไปสมัครสมัครกันให้เป็นหมื่นเป็นแสนสำหรับเป็นสว.แล้วก็เลือกกันเองเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนตาสว่างทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่าประชาชนที่ตามืดบอดหรือไม่มีกระดูกสันหลังนี่คือโจทย์ด่านแรกหากเรายึดหัวหาสว.ได้เปลี่ยนองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบของผู้ที่มาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระสมาชิกวุฒิสภามีส่วนสำคัญเพราะเป็นคนคัดสรรผู้ที่ไปทำดำรงตำแหน่งหน้าที่องค์กรอิสระต่างๆซึ่งการแก้กฎกติกาองค์กรเหล่านี้ก็จะมีผลตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราต้องยึดทั้งสภาสูงและสภาล่างสภาล่างคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลถึงแม้จะถูกยุบต่อไปจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคอนาคตก้าวหน้าหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามี DNA ก้าวไกลเราก็ต้องเลือกสภาสูงเราก็ต้องเลือกให้พวกเราเป็นเสียงข้างมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.เราต้องเลือกประชาชนที่มีความคิดก้าวหน้ายึดให้หมดสู้ทุกสมรภูมิที่ปู่แอดจนต.เคยพูดตลอดเวลานั่นแหละครับคำตอบสุดท้ายไม่ได้บอกว่าต้องไปจับอาวุธมายึดอำนาจรัฐเพราะประชาชนไม่มีอาวุธแต่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้ความตื่นตัวทางการเมืองชักจูงเพื่อนฝูงทำทุกวิถีทางมีชุมนุมไปชุมนุมมีสมัครเลือกตั้งไปสมัครรับเลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำอย่างจริงจริงจังระบอบไดโนเสาร์เมื่อดิ้นแรงอย่างนี้มันกำลังล่มสลายแต่หากเรานั่งเฉยนั่งรอวันมันล่มสลายเองชีวิตเราก็อาจจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตวันนี้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้ยิ่งมีปัญหาจะต้องหาโอกาสออกจากปัญหานี้นี่แหละครับทุกวิกฤตมีทางออกและจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าได้รับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเสื่อมสิ้นมนขังเสื่อมมนจางลิดแล้วคำกองจริงหรือสิ้นเสน่ห์คันลองเลื่อมใสมนวิเศษคำทองเขินขอดขังอัศราจ้อยไร้เหตุร้างดรุนสารขังอัศราจ้อยไร้เหตุร้างดรุนสารสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไข112เท่ากับล้มร้างการปกครองสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากฎหมายนี้กำลังอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อบัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ต้องยกร่างและแก้ไขกฎหมายต่างๆเป็นจุดตั้งต้น
เป็นอำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติของประชาชนแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใครๆก็รู้ว่าอยู่ภายใต้การสั่งการการกำกับของช้างกลางห้องตัดสินแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะความสิ้นหวังของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวองค์การนิสิต9มหาวิทยาลัยออกแถลงการสิ้นหวังหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี112คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปง่ายๆสิทธาธิวารีพูดรอบก่อนพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส. 80คนไปยุบพรรคเขาเหลือส.ส. 50คนเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลได้ส.ส. 151คนถ้ารอบนี้ยุบเขาอีกเลือกตั้งครั้งหน้าจะกลายเป็นเท่าไหร่คุณยุบอนาคตใหม่ก็กลายเป็นก้าวไกลถ้ายุบก้าวไกลก็กลายเป็นก้าวไกล2อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนมีคนใหม่เข้ามาแทนพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนรถอาจจะเปลี่ยนคนขับแต่เข็มทิศและทิศทางยังไปทิศทางเดิมเปลี่ยนร่างย้ายวิญญาณไปอีกร่างหนึ่งแต่ยังเป็นวิญญาณดวงเดิมเท่านั้นคำถามที่ตามมาคือว่าตอนนี้ทำไมดูเหมือนไม่มีม็อบหรือม็อบจุดไม่ติดคำตอบที่ชัดเจนอย่างที่หนูริ่งสมบัติบุญงามอนงพูดไม่ใช่ว่าม็อบจุดไม่ติดแต่ก้าวไกลเป็นพรรคหลักและพรรคเดียวที่โดดเดี่ยวตอนนี้เขาไม่ซื้อไอเดียอ่านเอาชนะด้วยการลงถนนเพราะการเอาชีวิตประชาชนเอาเศรษฐกิจความมั่นคงของบ้านเมืองไปต่อรองมันคงไม่เหมาะเพราะเรามีประสบการณ์อันโหดร้ายที่เคยมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหลอกให้ประชาชนไปตายแทนมาแล้วตอนนี้พรรคต้องการคือแรงสนับสนุนไม่ว่าเป็นกำลังเงินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคที่สำคัญที่สุดเราห้ามเหม่อห้ามอิกนอวงเล็บห้ามปฏิเสธไม่งั้นเข้าทางเขาแน่สู้ตามวิถีที่ศรัทธาต่อไปจนกว่าเขาจะยอมเกรงใจประชาชนมีคนให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าตอนฟังบก.รายจุดก็เห็นด้วยแต่คิดต่อไปคดีก้าวไกลมากมายหลายคดีไม่จบไม่สิ้นดึงเอามาตัดสินตามจังหวะเวลาสุดท้ายถ้าธนาธรพิธาหรือแกนนำพรรคต้องคำพิพากษาถึงขนาดติดคุกจริงแบบไม่รอลงอาญายังจะเฉยๆกันอยู่ได้ไหมประเทศนี้มันสิ้นหวังจริงๆมีคนบอกว่าคงประเมินสถานการณ์เป็นระยะถ้าเกินไปประชาชนก็คงไม่ทนกันดิฉันเห็นด้วยก้าวไกลไม่ได้สร้างตอนนี้ก้าวไกลได้สร้างม็อบมวลชนทางความคิดแล้วเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณให้สัญญากับประชาชนนั่นคืออาวุธทำลายล้างระบอบการเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดหลายคนมีคำหนึ่งที่ปู่แอดนึกถึงคำขึ้นมาว่าการปฏิวัติสังคมหรือเรียกว่าปฏิวัติประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสถานการณ์ปฏิวัติซึ่งหมายความว่าการจะเกิดปัจจัยอะไรปัจจัยหนึ่งเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดในสุญญากาศจะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สมควรที่จะมีการใช้การรุนแรงหักหานเข้าการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีบทเรียนจากอดีตหลายครั้งหลายหนคำว่าแดงทั้งแผ่นดินที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเคยจัดตั้งแล้วใช้วิธีการนี้มันไม่ได้ผลแสดงว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดยังไม่สุกงอมเพียงพอยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติถึงแม้ทหารพ่ายอย่างยับเยินในคืนวันที่10เมษาแต่มวลชนยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติที่จะยึดอำนาจรัฐจากอำนาจรัฐเดิมเพราะฉะนั้นก็เอาแค่อาวุธมากองกันไว้แล้วก็เอาไปคืนให้ทหารเอามายิงตัวเองอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมเรียกว่าได้ว่าถึงแม้สถานการณ์ได้เปรียบแต่เมื่อยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติยังไม่มีจิตใจปฏิวัติสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องเดินตามคันรองตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
การเปลี่ยนแปลงใดๆหากดูพม่าคำถามที่ตามมาคือถึงแม้ไปตกลงให้ทหารร่วมร่างรัฐธรรมนูญจะไปนั่งในสภาโดยไม่ต้องเลือกตั้งในสัดส่วนที่เรียกว่ามี 25% แล้วถ้าชนะเลือกตั้งอีก 25% ทหารก็ชนะแต่ปรากฏว่าฝั่งของประชาชนโดยพรรค NLD ชนะแบบถล่มทลายมินออนไลน์ก็ลุกขึ้นมาฉีกรัฐธรรมนูญจับบรรดาส.ส.ที่หนีไม่ทันเข้าคุกเข้าตารางกันเป็นแถวในขณะที่พลังประชาชนก็ยังสู้แบบสันติวิธีโดนยิงหัวกระจุยกระจายตายไปเป็นพันๆรายที่เหลือก็ต้องเข้าป่าเข้าพงไปฝึกอาวุธรัฐบาลเดิมที่เป็นแกนนำทั้งหลายคนที่รอดพ้นจากการถูกจับกุมก็ไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นมีสำนักงานสาขาอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในหลายประเทศต่อมามีการประกาศตั้งรัฐบาลคู่ขนานเป็นรัฐบาลเงารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อสู้กับมินออนไลน์แรกๆคนก็เยาะเย้ยถากถางว่าจะเป็นไปได้อย่างไรวันเวลาผ่านมาจนนี้2ปีกว่าบอกได้อย่างเดียวว่าขณะนี้ฝ่ายต่อต้านผนึกกำลังกับชนกลุ่มน้อยซึ่งก็สู้กับรัฐบาลมาหลาย10ปีแล้วยึดเมืองต่างๆทั่วประเทศพม่าได้มากกว่า55เมืองมีการวางระบบบริหารเมืองระบบตุลาการในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมโดยเฉพาะทางด้านเหนือของประเทศมินออนไลน์ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เพียงพำแล้วก็ออกมาร้องบอกว่าฝ่ายต่อต้านใช้วิธีการรุนแรงที่ไม่อยู่ในประชาธิปไตยเมื่อพ่ายแพ้ก็ร้องแบบนี้คำถามที่ตามมาคือว่าพม่ากำลังยกระดับสถานการณ์การเมืองไปสู่สถานการณ์ปฏิวัติแล้วหากชนะก็จะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวสำหรับประเทศไทยปู่แอ๊ดจนตเคยพูดตลอดเวลาว่าไม่มีเสรีภาพใดๆประชาธิปไตยที่ไหนในโลกได้มาด้วยการร้องขอเราต้องสู้และสำคัญก็คือสู้ทุกสมรภูมิแต่ไม่ใช่วันนี้อยู่ๆไปเดินตามท้องถนนถือปืนไปเดินให้เขายิงหัวกระจุยหรือแม้กระทั่งไปเรียกร้องชูมือเปล่าให้เขายิงหัวกระจุยในเมื่อมีบทเรียนมาแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนสิ่งที่ยังต้องทำปู่แอ๊ดยังเห็นว่าที่พรรคก้าวไกลเพียง2วันหลังจากถูกคำตัดสินแก้112แล้วก็ล้มล้างก็เดินสายออกต่างจังหวัดขยายฐานมวลชนทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานชัยธวัฒน์ตุลาธนไปนครศรีธรรมราชวันนี้ไปภูเก็ตไอติมไปสงขลาธนาธรมาที่ฉะเชิงเทรากำลังขยายฐานในเมืองชนบทต่างๆให้แน่นหนาให้เข้มแข็งการสร้างพรรคมวลชนต้องอดทนให้ได้ช้างกลางห้องที่ใช้อำนาจผ่านการรัฐประหารแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆคือใช้อำนาจปืนพูดง่ายๆบังคับประชาชนในเมื่อศรัทธาผ่านวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่ให้คนหมอบกราบมันล่มสลายก็ต้องใช้อำนาจดิบอำนาจเถื่อนเมื่ออำนาจดิบอำนาจเถื่อนใช้แล้วมันไม่ชอบทำมันก็จะลดถอยถอยลงสำหรับคนที่ยังยอมรับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าพลังอำนาจดิบอำนาจเถื่อนที่มันถอยห่างออกมาแม้กระทั่งต้องยอมให้ทักษิณชินวัตรและระบอบทักษิณซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ยังบอกว่าทักษิณไม่ผิดแต่สิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนเสนอก็คือให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยึดโยงกับการรัฐประหารคือการลื้อฟื้นตัดสินคดีขึ้นมาใหม่โดยเสมือนว่าทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้แต่ทักษิณไม่เอากลับไปตกลงกับอำนาจดิบอำนาจเถื่อนของช้างกลางห้องกลายเป็นกลับมาแบบเท่ๆยอมรับผิด
แล้วก็ผิดโดยที่ตัดสินเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงวงเล็บเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ย้ายออกมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจห้อง VVIP เป็นการดิวกับอำนาจดิบอำนาจเถื่อนยอมสยบในขณะที่คนที่เคยศรัทธาอำนาจดิบอำนาจเถื่อนแล้วบอกว่าทักษิณผิดทักษิณเลววันนี้ก็พากันงงเป็นไก่ตาแตกแล้วว่าตกลงทักษิณไม่ผิดทักษิณไม่เลวกลายเป็นคนดีภายในชั่วแค่ข้ามคืนนี่คือต้นทุนที่อำนาจดิบอำนาจเถื่อนใช้แล้ววันนี้มวลชนฝั่งนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปอีกพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายไม่ใช่เวลาที่เราจะท้อเราจะถอยเพราะเราอยู่ในสมรภูมิการต่อสู้ทางความคิดที่จะต้องเดินหน้าต่อไปมีสติและให้ชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในเมื่อหัวหมู่ทะลวงฟันทั้งหลายที่อยู่แถวหน้าตั้งแต่คนที่อยู่ในเรือนจำหลายสิบคนคนที่โดนดำเนินคดีหลายพันคนและนักการเมืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่แค่151ส.ส. 151ส.ส.มีทีมทำงานอีก8คนก็หมายความว่ามีเป็นพันๆคนยังมีตัวแทนสาขาพรรคที่อยู่ในจังหวัดในอำเภอต่างๆอีกหลายพันคนนี่คือหัวหอกที่กำลังเดินหน้าประชาชนทั้งหลายต้องสามัคคีกันแล้วเดินไปกับเคียงข้างกับตัวแทนของประชาชนเหล่านี้แต่วันนี้ยังไม่ใช่สถานการณ์ปฏิวัติยังไม่ใช่ถึงเวลาที่จะลงท้องถนนเพราะการลงท้องถนนไปชูมือเปล่าแล้วโดนยิงหัวกระจุยไม่ใช่คำตอบวันนี้ต้องชุมนุมทางความคิดกระจายความคิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้มแข็งมากกว่าเดิมครั้งหน้าต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวชนะให้เป็นเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วใช้สภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆเปลี่ยนแปลงที่มาขององค์กรอิสระต่างๆให้มายึดโยงกับประชาชนเมื่อไม่มีองค์กรอิสระตัดกิ่งลิดใบของอำนาจเก่าอำนาจเถื่อนนั่นคือวันเวลาของประชาชนใกล้เข้ามาประชาชนทั้งหลายสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงต้องมีผู้เสียสละเรามีคนจำนวนมากที่เสียสละจดหมายอานนท์นำพาถึงลูกน้อยที่เสียสละตัวเองเสียสละเสรีภาพเขียนจดหมายถึงลูกบอกว่าไม่รู้จะติดคุกติดถึง20ปีเรามีคนอีกจำนวนมากคนหนุ่มคนสาวที่ทิ้งอนาคตตัวเองอย่างน้อยเวลา 2-3-4 ปีนี้เวลาในชีวิตเขาหายไปถึงแม้ไม่เสียอิสรภาพที่ไปอยู่ในเรือนจำแต่ก็ต้องเสียเวลาในชีวิตขึ้นลงขึ้นศาลอย่างน้อย 3-4 ปีเรามีคนที่เสียสละชีวิตส่วนตัวอนาคตหน้าที่การงานเข้ามาทำงานการเมืองจำนวนหลายพันคนนี่คือเส้นทางการเมืองที่กำลังจะเป็นและก็อยู่บนการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่เราเชื่อมั่นว่าโลกกระทัดของผู้คนจะต้องเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโลกหมุนไปข้างหน้าความคิดเก่าจะต้องร่มสลายหากเราเชื่อแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีความหวังวันนี้ปู่แอดจนตออยากจะบอกว่าขออย่างเดียวให้เรามีกำลังใจให้เราเข้มแข็งยุบพรรคก็เหมือนการที่รถคันนั้นพังเราต้องเปลี่ยนรถรถของเราถึงเลือกมาดีแต่สภาพแวดล้อมหมายถึงท้องถนนหมายถึงภูมิประเทศที่เราต้องไปสิ่งกีดขวางต่างๆก็ทำให้รถมันพังได้ก็ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถคันใหม่แต่จุดมุ่งหมายเราจะไปต่อไปให้ถึงจะเปลี่ยนรถกี่คันเปลี่ยนคนขับกี่คันขบวนผู้คนก็ยังเหมือนเดิมที่จะขึ้นรถคันนี้คันต่อไปและคันต่อไปและเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งผู้คนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้เมื่อวันที่เราได้อำนาจรัฐชัดเจน
กระบวนการนิติบัญญัติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอำนาจต่างๆโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญวันนี้อย่าไปคาดหวังการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่นี่เป็นกระบวนการที่เราต้องเข้าไปร่วมเข้าไปสู้แต่การทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแท้ๆจะต้องทำเมื่อได้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วต้องลิดรอนองค์กรอิสระซึ่งจะมาขัดขวางกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของประชาชนกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก่อนโดยใช้กระบวนการนิติบัญญัตินี่คือขั้นตอนแล้วแน่นอนว่าต้องใช้เวลาใช้มวลชนใช้ผู้คนที่เสียสละพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนมีหน้าที่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสนับสนุนร่วมมืออย่างแข็งขันกับองค์กรที่เป็นภาคประชาชนและภาคการเมืองที่ทำหน้าที่แทนประชาชนเป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือแม้กระทั่งลงสมัครสว.โดยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นสว.แต่ไปใช้สิทธิ์เลือกสว.มากกว่านั้นในท้องถิ่นเข้าเป็นสมาชิกพรรคคัดเลือกกลุ่มก้อนที่มีตัวแทนความคิดเหมือนกันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพรรคในระดับอำเภอในระดับจังหวัดลงสมัครอบจ.ลงสมัครเทศบาลแล้วก็ลงสมัครเป็นผู้บริหารจังหวัดเมื่อหน้าที่ของเราเป็นสมาชิกอย่างแข็งขันแบบนี้นี่คือหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่สองทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งต้องเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอย่างชัดเจนในทุกระดับทำให้พรรคนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงหน้าที่ที่3สำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์สนับสนุนเพราะพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นพรรคของประชาชนไม่ว่าจะชื่ออะไรอุดมการณ์นี้คืออุดมการณ์ของประชาชนถึงแม้วันนี้ห้ามพูด112เพราะองค์กรอิสระยังเป็นของพวกเขาแต่ทุกคนรู้อยู่ในใจว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีรอวันที่เรามีอำนาจรัฐเด็ดลิดกิ่งใบให้เรียบร้อยจัดการองค์กรอิสระแก้รัฐธรรมนูญแล้วถึงเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงผ่านระบบกฎหมายนอกจากตรงนี้ยังต้องเข้าไปปฏิรูปกองทัพทำให้ทหารเป็นทหารของประชาชนให้ทหารประชาธิปไตยขึ้นไปมีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่เป็นทหารมาเฟียไม่ใช่เป็นทหารรับใช้เผด็จการรับใช้ช้างกลางห้องทุกอย่างต้องใช้เวลานี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปหากถึงวันหนึ่งมีการหักพ้าด้วยเขาสถานการณ์ก็จะต้องกลายเป็นสถานการณ์ปฏิวัติเหมือนในพม่าอันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อถึงที่สุดมันก็ต้องมีผู้เสียสละทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครปฏิเสธได้เพียงแต่วันเวลาของใครจะมาถึงแต่ก่อนจะตายก็ขอสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับลูกกับหลานในอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าทำอย่างไรเราจะชนะปู่แอดจอนตอวันนี้พูดละเอียดพูดให้เห็นทั้งหมดว่ายุบก้าวไกลอีกกี่ครั้งเราจะเปลี่ยนรถอีกกี่ครั้งทางข้างหน้าอาจจะยากลำบากรถอาจจะใช้แป๊บเดียวแล้วพังก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่มุ่งหน้าต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้กลับไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเราที่ยังมีชีวิตมีอายุไม่มากให้รู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรและทั้งหมดจะต้องทำให้มันจบในรุ่นเรานี่คือสิ่งที่เป็นไปสำหรับบรรดาไดโนเสาร์แน่นอนว่าอายุอนามและเวลาของพวกเขาเหลือไม่มากเวลาอยู่ข้างพวกเราแต่ต้องลงไม้ลงมือทำสำหรับปู่แอดขอบ่นวันนี้อาจจะแปลกที่พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่มีสติสัมปชัญญะ 100% และรู้ว่าหลายคนวันนี้กำลังท้อกำลังถอยแต่นั่นแหละขอให้ดูคนที่เสียสละขอให้ดูชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ลงพื้นที่ดูธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ลงพื้นที่
ดูผลิตวัชรสินธุที่ลงพื้นที่ถึงแม้เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเศรษฐีหลายหมื่นล้านอย่างธนาธรทิ้งชีวิตส่วนตัวทิ้งความสะดวกสบายส่วนตัวมารับความเสี่ยงเขาก็ยังทำเพราะนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนให้ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนปู่แอดจนต่อขอบอกอีกครั้งว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้ไม่มีเสรีภาพไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนในโลกนี้ได้มาด้วยการร้องขอทั้งหมดต้องต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อของวีรชนทั้งสิ้นด้วยจิตคารวะปู่แอดจนต่ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุนคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ